ก็เมิร์สเอสเตติกจริงๆมาในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเมิร์สค่ะแล้วก็มาร่วมยินดีกับปฏิญญาในคอลเลคชันใหม่วันนี้เรามีการเดินโชว์ด้วยไหมคะไม่ค่ะวันนี้ก็จะเห็นมีน้องแพนเค้กเนาะที่กำลังแต่งตัวกันอยู่ก็มาให้กำลังใจค่ะแล้วก็มาเหมือนแบบเป็นในฐานะผู้หญิงที่แบบว่าประสบความสำเร็จสำหรับเมิร์สอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มองว่าผู้หญิงจะมีความสวยงามเนี่ยมันจะต้องมีความสุขมีความสำเร็จในชีวิตคอลเลคชันนี้มีความพิเศษยังไงบ้างคะพี่จูจูแอบเห็นนะก็จะมีความแบบดูเป็นผู้หญิงที่ทันสมัยดูมีความมั่นใจแล้วก็สวยงามอ่ะคือเหมือนดูเป็นแบบชุดมันจะเฟมินินนิดๆคือเหมือนมีความเป็นผู้หญิงเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาเรื่องดูหวยเลยมาเป็นไงคะแต่งงานให้โชคคือดีใจมากนะคือมันเป็นความรู้สึกใครๆถูกลอตเตอรี่บ้างอ่ะมันจะรู้สึกคือมันผ่านเลยนะเห็นไหมเห็นไหมคือเราเคยตรวจมาตลอดว่าคุณลองใหม่อีกครั้งนะคุณผิดหวังครั้งนี้คุณอะไรเงี้ยคือเหยียดหยามเราในเว็บเราตรวจเหยียดหยามเรามากแล้วก็เป็นตัวแดงทีนี้พอแล้วเราตรวจแล้วมันเป็นสีเขียวอ่ะหรือว่าพอประกาศมาแล้วว่าเฮ้ยเลขท้าย3ตัว2ตัวอะไรเงี้ยมันออกมาเท่านี้มันจะรู้สึกดีใจมากเพราะเฮ้ยตรงกับสิ่งที่เราซื้อค่ะแต่พี่จุ๋ยอะไรดลใจให้เราไปซื้อเลขวันแต่งงานของเราอะคะคือจริงๆแล้วอะค่ะไปปล่อยปลาเสร็จแล้วค่ะแล้วก็เดินกลับมาแล้วก็จะมีเหมือนมีแผงลอตเตอรี่ที่เขาเดินขายอย่างเงี้ยค่ะน้องผู้ชายเขาบอกว่าพี่ช่วยประเดิมผมหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยวันนี้ยังไม่มีใครซื้อหรือเอาเหรอโอ้โถเอ็นดูบ่ายแล้วนะหนูยังขายอะไรก็ไม่ได้อีกเหรออ่ะก็ซื้อก็ได้เลยเขามาพร้อมกัน2คนก็เลยเอาเลขอะไรดีคิดไม่ออกก็คืออีก3วันจะแต่งงานแล้วอะค่ะก็เลยอ่ะงั้นเอาเลขวันแต่งงานพี่แล้วกันเราก็เลยดึงมาทั้ง2แผงก็คือประเดิมให้ทั้ง2แผงกี่ใบหมดจริงๆแล้วตอนที่ซื้อนั้นน่ะ8ใบแต่ว่าให้เด็กที่บ้านซื้อไว้อีก7ใบก็รวมกันเป็น15ใบแสดงว่าเป็นเลขเต็งของเราเลยใช่มั้ยคือก็เอาจริงๆคือซื้อขำๆซื้อขำๆว่าแบบมันเป็นวันมี15ใบคือ5ใบไม่น่าจะขำหรอไม่ขำน่าจะจริงจังน่าจะจริงจังเออขอโทษค่ะจริงจังคาดหวังรางวัลที่1มั้ยคะตอนที่ซื้อจริงๆไม่ได้คาดหวังรางวัลที่1เลยแต่คิดว่ามันเป็นเลขวันที่หวยออกพอดีแล้วก็เป็นวันแต่งงานเราพอดีเฮ้ยมันอาจจะมีอะไรก็ได้อะไรเงี้ยก็ซื้อเก็บๆไว้อะไรเงี้ยค่ะมีวิ่งมั้ยจริงมีวิ่ง6วิ่ง1อะไรเงี้ยเขาอยู่ข้างบนอ๋อโอเคไม่มาทีอ๋อโอเคไม่มาทีนะความรู้สึกนั้นพอถูกแล้วอ่ะครั้งนี้ชีวิตล็อกเลยฮะคือดีใจมากจนถึงขั้นต้องไปลอตเตอรี่มาคลี่กันแล้วก็ถ่ายรูปคู่กันจริงๆก็คือเป็นวันที่ส่งหอไอ้ส่งตัวเข้าหอด้วยค่ะหลังจากที่แถลงข่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วอะแล้วกลับไปดูก่อนเลยนะว่า16ใช่ไหม16ไม่ห่วงเลย16ใช่ไหม16แล้วก็เย่กันแล้วก็พอเหมือนเราบอกใครอะไรเงี้ยทุกคนก็บอกว่าซื้อแอบซื้อไว้เหมือนกันที่เวิร์กพอยต์พี่ๆที่แบบห้องกินข้าวนะเลขาพี่ตาปัญญาเลยก็มีกันหมดเลยนะซื้อกันมาคนละใบ2ใบอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายๆคนก็ถูกแล้วก็น้องๆแฟนคลับก็บอกว่าขอบคุณเหมือนแบบเฮียกับป๋าที่ให้โชคอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเรียกพุทธจุ๋ยว่าเฮียกับป๋าอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนี้เขาก็ดีใจที่ทุกคนเหมือนแบบมีโชคจากวันของเราอันนี้ก็ถือเป็นแบบว่าซองแต่งงานจากกองสลากให้เราเนาะน่าจะอย่างนั้นกองสลากคงให้เราชอบมากชอบมากกระถินค่ะกระถินค่ะกระถินตอนนี้จริงๆกฐินเนี่ยจุ๋ยก็ทำมาหลายปีแล้วอะค่ะแต่ว่าเพิ่งมาเหมือนทำกฐินคู่กับพุทธเนี่ยประมาณ3ปีสามปีค่ะที่เหมือนวัดแห่งนี้เราเริ่มมาจากพื้นดินเลยแล้วก็จะเหมือนจองไว้ทุกๆปีว่าเราจะไปร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็เป็นหลังวันแต่งงาน2วันก็จริงๆทางวัดเขาก็ถามแหละว่าไหวใช่ไหมอะไรเงี้ยเหมือนแบบเพิ่งแต่งงานเหนื่อยไหมอะไรเงี้ยแล้วบอกว่าทำได้ค่ะก็เลยไปทำกันที่ชัยภูมิซึ่งก็เป็นวัดที่เราทำจนตอนนี้มาถึงหลังคาแล้วเราก็บอกว่ากัลยาณมิตรท่านใดที่แบบว่าอยากทำบุญร่วมกับเราเพราะว่ากฐินเนี่ยมันเป็นบุญที่เราจะทำได้ปีละหนึ่งครั้งหลังออกพรรษาเท่านั้นอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็เป็นอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นการบำรุงพุทธศาสนาด้วยก็เลยมีคนร่วมบุญมาแล้วก็ปีนี้ก็ได้น่าจะได้หลังคาครบทั้งหลังอะค่ะทำวัดนี้มากี่ปีแล้วคะพี่จุ๋ยที่เราวัดนี้ปีที่3แล้วค่ะคือจากตอกเสาเข็มบนพื้นดินเลยจนเราเห็นรูปร่างแล้วก็เห็นแบบกำลังจะทำหลังคาอะไรเงี้ยจริงๆตั้งเป้าไว้จะให้ครบยังไงเป็นศาลาการประเรียนเลยแล้วก็มีโบสถ์เลยว่ายังไงจริงๆเขามีศาลาการเรียนอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเขาไม่มีโบสถ์เขาก็จะมีเป็นสิมกลางน้ำวัดที่เขาไม่มีโบสถ์เนี่ยเขาก็จะใช้สิมไงสิมเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเล็กๆกลางน้ำอะไรเงี้ยถ้าเวลาพิธีพระเขาต้องแบบอุปสมบทอะไรเงี้ยค่ะก็จะลำบากก็จะต้องไปอาจจะไปบวชกันที่วัดอื่นดังนั้นก็เหมือนทำให้มีสิ่งที่ใช้ในการบำรุงพุทธศาสนาสำหรับชาวพุทธในแถบนั้นค่ะมียอดกฐินได้เท่าไหร่3ล้าน5เท่าไหร่ไม่รู้ว่าจำไม่ได้ค่ะแต่ทำมา3ปีนี่เราตั้งไปดูใน IG นะเผื่อเลขให้โชคอีกแล้วเหรอน่าหรือหลังคลิปนี้คนจะแชร์เยอะมาก
จุ๋ยจริงๆวันนี้เราทำมา3ปีคือตั้งใจจะเป็นวัดที่เราอุปถัมภ์เลยป่ะคะแบบจนแบบว่าให้ก็คือจุ๋ยก็คงแบบทำไปหลายๆวัดไปทำไปเรื่อยๆแต่ว่าวัดนี้เหมือนเป็นประจำที่ตั้งใจว่าก็คงจะเหมือนบำรุงบริจาคทำบุญกันจนกว่าจะเหมือนครบทั้งหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนกว่าจะสำเร็จเป็นพระอุโบสถค่ะก็คือเป้าหมายเราคือพระอุโบสถสำเร็จเราก็โอเคแล้วเราก็โอเคก็ต่อจากนั้นก็ให้พี่ๆน้องๆชาวบ้านใกล้เคียงเขาก็ดูแลทำรู้บำรุงกันต่อไปค่ะแล้วเราก็จะไปเหมือนวัดใหม่หรือพื้นที่ใหม่ที่อาจจะขาดแคลนและอยากได้โบสถ์ค่ะเรามาทำเรื่องในหอบ้างตื่นเช้ามาเจอหน้าอุ้ยชายข้างคุณสามีเป็นยังไงบ้างมันก็บอกกันว่าวันนี้ขี้เกียจออกไปไหนเนาะคือเหนื่อยมากๆเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วพวกก็บอกว่าเฮ้ยเราออกไปหาอะไรดีๆกินกันเถอะเพราะเมื่อวานเราไม่ได้กินอะไรกันเลยกลายเป็นว่ามันเหมือนแบบความสวีทไม่มีนะแต่ว่าจะเป็นการบำรุงร่างกายมากกว่าว่าเฮ้ยเมื่อวานเราแบบเราเหมือนเราทำงานอ่ะเหมือนอีเวนต์อย่างนึงที่ทำให้เราแบบไม่ได้กินข้าวจนลืมเวลาจนทุกอย่างอะค่ะแล้วกลับบ้านไปมันก็เหนื่อยแล้วถ่ายรูปกับลอตเตอรี่ก็น่าจะโซมๆหน่อยนะอะไรประมาณนี้ตอนนี้เรียกว่าแบบกลับมาชาร์จแบตเต็มพลังเติมพร้อมทำงานทั้งคู่ไหมคะค่ะก็ตอนนี้ก็พุทธก็เริ่มทำงานจุ๋ยก็เริ่มทำงานแล้วค่ะเปลี่ยนแปลงไปไหมคะหลังจากเป็นสามีภรรยาตื่นมาทำกับข้าวให้สามีการดูแลเป็นสี่ภรรยาคือตอนนี้จุ๋ยเข้าหอที่คอนโดอยู่เพราะบ้านทำอยู่ค่ะแต่ว่าก็กลับไปห้องครัวที่บ้านบ้างก็คือเพิ่งทำอาหารมื้อแรกในฐานะที่เป็นภรรยาอย่างแบบเมนูคือเต็มที่ฮะเมนูคือผัดกะเพราเผ็ดเป็นเมนูโปรดอยากกินผัดกะเพราเผ็ดๆสงสัยคงวันนั้นคงไม่ได้กินอะไรจริงๆอ่ะแล้วนางคงอยากกินแซ่บๆอ่ะเนาะก็เลยแบบผัดกะเพราเผ็ดๆให้นางรสฝีมือภรรยาเขาว่าไงบ้างเขาบอกเค็มไปหน่อยเค็มไม่ใช่คือหนูว่าผัดไปแล้วหนูลืมว่าหนูต้องไปเด็ดใบมะกรูดเพราะว่ากะเพราหนูชอบใส่ใบมะกรูดก็ให้น้องที่บ้านไปเด็ดแล้วก็เหมือนแบบผัดรออ่ะน้ำมันก็แห้งงวดไปมันก็เลยอาจจะมีรสจัดอะไรประมาณนี้เราได้เรื่องจดทะเบียนแล้วหรือยังยังเลยค่ะแต่ว่าคือพระอาจารย์ก็บอกว่าเป็นวันที่แบบวันไหนอะไรยังไงอะค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ไปคือเป็นวันอังคารอะไรประมาณนี้คือเมื่อไหร่ก็ได้อะไรเงี้ยค่ะวันอังคารแต่ยังไม่ระบุวันไม่ระบุวันใช่ค่ะแล้วแต่เราสะดวกอะไรเงี้ยค่ะอย่างชื่อล่ะคะนามสกุลอะไรเงี้ยเราจะมีการเปลี่ยนไหมคะพี่จุ๋ยหรือว่าใช้ควบไปเลย2นามสกุลอันนี้ยังไม่ได้คุยกันเลยค่ะแต่ว่าชื่อในวงการบันเทิงก็คงเป็นชื่อนี้เพราะทุกคนก็คงชินชื่อนี้ไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะใช่เก๋ๆไงบางคนอยากได้ชื่อยาวๆเราอยากคุยกันเรื่องถามคุยเดี๋ยวนี้กฎหมายก็คือเป็นนางสาวก็ได้ใช้นามสกุล2คนร่วมกันก็ได้หรือจะเปลี่ยนก็ได้แล้วอย่างเราอยากเป็นนางสาวอยากเป็นนางใจเราคิดไว้ว่าไงคือถ้ามีลูกก็คงต้องเปลี่ยนแปลงเนาะแบบเพราะว่าเราก็คงไม่ได้สาวแล้วแหละแต่ตอนนี้คือมันไม่ได้มีเวลาเฉยๆอะค่ะก็เลยยังไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นคิดว่าทำอย่างอื่นที่ต้องทำก่อนอะไรเงี้ยคือเรื่องนี้มันก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเพราะเอกสารเราก็ยังไม่เวลาไปเปลี่ยนแปลงด้วยอะค่ะย้อนกลับมาที่เขาขอมีถือเคล็ดอะไรไหมคะของเราว่าเราค่อนข้างที่จะตัวเลขต้องเป๊ะเราค่อนข้างมูเตลูพอสมควรได้รับการบอกกล่าวมาว่าวันนั้นเป็นฤกษ์ดีทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทำอะไรที่เราสะดวกก็ได้เลยแต่ว่าก็จะมีเวลาแบบเหมือนแบบ6โมงถึง2ทุ่มเป็นช่วงที่ต้องส่งตัวเข้าหออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะให้คุณป้าคุณลุงที่อยู่คุณป้าคุณลุงแท้ๆนะคะที่เคารพนับถือเพราะว่าเขารักกันมากอะไรเงี้ยมาแบบเหมือนมาปูที่นอนให้มานอนให้เป็นเคล็ดอะไรเงี้ยค่ะตามพิธีไทยๆที่แบบว่าตื่นมาแล้วต้องฝันว่ามีลูกเยอะแยะอะไรเงี้ยก็ดีอ่ะคือแบบไม่เคยเห็นกันค่ะโอเคครับย้อนกลับไปวันแต่งพี่จุ๋ยหลายคนก็แซวว่าที่พี่จุ๋ยบอกว่าแต่งเรียบง่ายแต่คือชุดกับรองเท้ามันก็อลังอลังชอบไปหลังบ้านอ๋อชุดเนี่ยเรียบง่ายจริงๆคือมันเป็นผ้าที่แบบว่าผ้าไทยๆของเราแต่เพียงว่าด้วยวิธีการตัดเย็บของพี่ชอนมันทำให้ดูอินเตอร์อ่ะจุ๋ยรู้สึกว่ามันทำให้ดูชุดใหญ่อะค่ะแต่จริงๆมันคือทุกอย่างใช้ในบ้านเราส่วนรองเท้าเนี่ยเจ้าบ่าวเขาใจดีเขาบอกว่ามันก็ดูเข้าแล้วก็ดูเหมือนเป็นวันสำคัญของเราเขาก็เลยเหมือนอนุมัติให้แต่ถามว่ามันจะใช้แค่เฉพาะวันแต่งงานไหมก็ไม่เราก็คงใช้ออกงานพอออกงานเนี่ยเราก็ได้เงินมาก็ถือว่าคืนทุนใช่ไหมคิดมีวางแผนล่วงหน้าเหมือนกันนะคะใช่ไหมมาออกงานงานเราก็ได้เงินคืนทุนทุกอย่างก็ยังเรียบง่ายเหมือนเดิมค่ะคนก็เลยชมว่าอุ้ยชุดแอบเซ็กซี่มีความเซ็กซี่เหมือนกันเจ้าสาวโพเอ็มแบบบุกเลยเอวสับอย่างเงี้ยใช่ไหมก็สไตล์โพเอ็มค่ะก็จะมีความเหมือนเป็นสรีระของผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้เอาเกินงามเกินไปแต่ว่าบางทีด้วยมุมข้างบนมุมกดจากข้างบนอะไรเงี้ยมันอาจจะมีบ้างแต่ว่าเจ้าบ่าวก็ไม่ว่าไงมันใส่ไปแล้วเขาแบบมีแบบ
ระวังหน่อยนะดึงอะไรอย่างเงี้ยมีแบบดึงไม่ได้ทุกอย่างมันเฟรชหมดเลยคือเขาเข้าใจค่ะก็โอเคทุกคนแต่ต้องขอบคุณนะคะทั้งโซเชียลมีเดียทุกคนที่แบบว่ามาชื่นชมงานว่าเราแบบงานเราอบอุ่นแล้วก็เหมือนน้ำตาไหลไปด้วยอะไรเงี้ยเหมือนก็คือเหมือนเห็นความสุขเห็นเรื่องของครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นก็ขอบคุณมากๆที่มาชื่นชมในวิดีโอแล้วก็ภาพถ่ายของพวกเราแต่อีกเรื่องนึงค่ะพี่จุ๋ยค่ะเรื่องของงานเราอ้าวยังย้อนหายังมีเรื่องเวลาเวลา2ท่านก็คือยิปโซกับพี่ฮันที่ไปผิดเวลายิปโซไปผิดเวลาเหรอยิปโซมานะน้องไม่น้องเสืออ่านการไม่ละเอียดอะไรเงี้ยแล้วเหมือนอย่างฮันอย่างเงี้ยก็มาไม่ทันแล้วต้องแบบอุปกรณ์เราผ่านไอจีอะไรเงี้ยมีคุยกันหลังไมค์กับน้องน้องยิปโซเนี่ยก็จะเป็นแขกทางเพื่อนพูดอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเห็นรูปแต่ว่าไม่ได้เห็นตัวกันแต่ว่าอย่างน้องฮันเนี่ยอันนี้ขำจริงเพราะเขาอ่ะเข้าใจว่ามันเป็นสามทุ่มถึงเที่ยงคืนอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ตั้งใจเต็มที่มาในช่วงนั้นอะไรเงี้ยซึ่งพุทธก็ได้มีการเหมือนโทรไปหาว่าแบบน้องอะไรเงี้ยไปตอนนั้นเหรออะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนคุยกันว่าแบบสงสารเองดูแล้วก็ขำตลกน่ารักน่ารักเป็นเรื่องน่ารักน่ารักค่ะไม่เป็นไรค่ะเราก็ดีใจ